ก็ตื่นเต้นครับผมเมื่อคืนก็ซ้อมถึงแบบ 4-5 ทุ่มได้เลยครับแล้วก็มาตั้งแต่เช้าเลยมารันทูตอนเช้าอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วนี่ก็เดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งก็จะเริ่มโชว์แล้วครับผมวันนี้เป็นการมีทิ้งในรอบแบบนานแค่ไหนโอ้ของไทยน่าจะ 2-3 ปีได้แล้วครับเพราะว่าพอเจอโควิดมาปุ๊บก็จัดงานแฟนมีตไม่ได้ก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นรูปแบบไลฟ์สตรีมมิ่งส่วนใหญ่ครับผมตัวนี้ก็เป็นแบบในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วกันที่จะได้มาเจอแฟนแบบต่อหน้าวันนี้ตั้งใจแบบว่าอยากเจอแฟนแบบในแบบยังไงบ้างบรรยากาศแบบไหนบรรยากาศเหรอจอย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 ก็เราเอาทีมนี้มาเล่นเพราะด้วยความนี่อยากรู้สึกว่าดนตรีในยุคสมัยช่วงแบบ90 2000อะไรพวกนี้จะมีความแบบสนุกมีความโจ๊ะโจ๊ะตึ้งตึ้งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะได้มาขยับขยื่นกันได้ใช่คำว่าขยับขยื่นไหมเข้ากับวัยเราเข้ากับวัยเราเหรอก็ได้อยู่นะคุณเกิดมาทันหรอคะ90ไม่ค่อยทันเลยครับเอาจริงๆก็ฟังจากพ่อแม่มาแล้วเรามีเตรียมอะไรเป็นพิเศษที่เราจะมาเซอร์ไพรส์ของเราก็ด้วยความที่ปกติเนี่ยเวลาจัดคอนเสิร์ตหรือว่างานมีต่างๆจะเอาเพลงตัวเองมาร้องส่วนใหญ่แต่พอเป็นทีม90 2000เนี้ยเพลงตัวเองเกิดไม่ทัน ก็เลยใช้เพลงเอาเพลงในยุคนั้นเนี่ยมาร้องในวันนี้ค่อนข้างเยอะเลยครับผมก็คิดว่าแฟนๆก็น่าจะร้องกันได้พอน่าจะไหวใกล้ๆกันเลือกยากมั้ยอ่ะเพลงยุคนั้นมันแบบค่อนข้างแบบว่ากินเยอะเนาะใช่อันเนี้ยยากสุดก็คืออยากร้องหลายเพลงมากเลยแต่ว่าด้วยเวลามีจำกัดครับแล้วก็ต้องเลือกว่าเพลงไหนที่จะเหมาะกับพรบ้างเพราะว่าเพลงยุคนั้นน่าสนุกเยอะแล้วเราก็ได้ฟังตั้งแต่เด็กมาติดปากอะไรเงี้ยคิดว่าแฟนๆก็คงจะแบบได้รู้จักกับเพลงเหล่านี้อยู่แล้วก็เลยแบบเลือกยากเหมือนกันกี่ชั่วโมงครับสัก24ชั่วโมง เชื่อไปเยอะไปก็รอบละประมาณ3ชั่วโมงครับแล้วก็รวมเบนิฟิตด้วยนะใช่ก็ต้องบอกว่านี่ครับคืออย่างเกาหลีก็ต้องซ้อมเพลงเยอะมากๆอย่างเนี้ยก็ต้องซ้อมเยอะเหมือนกันก็หาเวลามาซ้อมมาเรียนกับครูครับผมแล้วก็ซ้อมเองที่บ้านร้องเองที่บ้านครับเพราะว่าก็เป็นเพลงที่ก็ไม่ได้ร้องเต็มไปหมดเลยไม่ได้ร้องปกติอะไรมีเกสไหมครับมีเกสไหมหรอมีเนี่ยอยู่ตรงนู้นนะอยู่ในรถเข็นอยู่ในรถเข็นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้คุณช็อปเปอร์อ่ะค่ะคุณช็อปเปอร์เนี่ยคุณช็อปเปอร์วันนี้มีคุณป้ามาคอยดูแลครับเพราะว่าคุณป้าไม่ว่างแล้วแขกอยู่นี่คุณช็อปเปอร์จะขึ้นเวทีด้วยก็อยากให้ขึ้นเหมือนกันกลัวน้องจะแบบตกใจแสงสีเสียงอะไรอย่างงี้เดี๋ยวน้องกรี๊ดแผนงานก็ปีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นละครครับผมตอนนี้ก็ถ่ายอยู่2เรื่องครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ตามมาอีกอันนี้ก็เป็นงานถ่ายครับแล้วก็ที่งานออนแอร์ก็เดี๋ยวมีนาเนี่ยคิดว่าจะมีเรื่องรักร้ายของช่องวันออนแล้วก็จะมี Love Me Like Again เอ้ยหรอเรื่องอะไรนะ Love Me Again Love Me Again ครับนั่นมัน Love Is Like a Cat งงไปหมดแล้ว Love Me Again อันนี้ของ BAUแล้วก็ Love Is Like a Cat เนี่ยของเกาหลีแต่นี้ยังไม่แน่ใจว่าออนเมื่อไหร่แล้วงานเพลงเรื่องงานเพลงตอนนี้มีเพลงประกอบละครครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้ากลับมาทำเพลงตัวเองคิดว่าน่าจะช่วงกลางปีได้เลยครับกำลังทำอยู่เหมือนกันนิวอยากให้พี่เซนคอนเซปต์วันแฟนมีตในนี้หน่อยว่าบอกว่าเราทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างนี่ทุกคนจะเห็นว่ามีความแบบด้วยความที่เราอยู่ในยุคสมัยผมก็เป็นคน90แล้วกันยอมรับเดี๋ยวพูดคอนเซ็ปต์ไม่ได้คือผมรู้สึกว่าวัย90เป็นวัยที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเยอะครับเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีอ่ะมันแบบตั้งแต่แบบโอ้โหเมื่อก่อนยังดูนี่อยู่เลยนะจำได้ว่าดูพัมแอนเจอรี่อ่ะแต่ยังดูเป็นแผ่นไวนิลอยู่เลยอ่ะเป็นแผ่นไวนิลแล้วแบบมาเป็นเทปมาเป็นฟลอปปี้เอมาเป็นซีดีอะไรต่างๆมันผ่านยุคสมัยมาเยอะมากๆผ่านเทคโนโลยีมาเยอะก็เลยคิดว่ามันจะมีความแบบนึกถึงโมเมนต์ในอดีตนึกถึงการเปลี่ยนผ่านนึกถึงเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปแนวเพลงที่มันแบบมีความแบบยุคสมัยของมันอยู่ด้วยอะไรเนี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันจะทำให้แฟนๆได้ย้อนนึกถึงสิ่งเหล่านั้นกับเราไปด้วยภายในคอนเซ็ปต์ของงานนี้ครับผมเฉลี่ยในการเลือกอย่างเงี้ยมีเขาเรียกว่าอะไรอินสปายในวัยนั้นจะเห็นว่าแฟชั่นต่างๆเนี่ยจะเป็นสีสดมาก
ก็ยุคแรกๆของจากการยุคแรกหรือเปล่าวะจากการที่เราเปลี่ยนจากขาวดำมาเป็นสีอะก็มันก็ยังมีแบบสีแบบพวกแม่สีอยู่เยอะๆก็จะเป็นเน้นสีสดๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าพวกอาร์ติมพาสเทลเพิ่งมาทีหลังก็จะเน้นสีโดดๆเยอะมากเพื่อให้รู้สึกสนุกเพิ่มมากขึ้นด้วยครับชุดเตรียมไว้กี่สิบชุดคะมึงดูต้องถามพี่คอสตูมเนี่ยเนี่ยในลาวเต็มไปหมดเลยเออแล้วนอกจากอันเนี้ยสีเยอะๆด้วยชุดแปลกๆด้วยถามว่า2วันไอ้2รอบซ้ำไหมถามว่าซ้ำไหมต้องถามพี่คอสตูมเหมือนกันยังไม่แน่ใจเลยแต่เผื่อไว้ครบแล้วเผื่อไว้เต็มไปหมดเลย มีแบบพงพร็อพอะไรพวกนี้ด้วยที่ลุ้นมากสุดตอนนี้คือในงานนะครับจะมีประกวดแฟนๆด้วยตอนนี้ทางทีมงานข้างหน้าเนี่ยความจริงเขาไม่ใช่มาคอยแค่พาแฟนเข้ามาอย่างเดียวนะเขาคอยส่องพวกคุณด้วยนะครับว่าคนไหนเข้าตากรรมการแล้วจะมีของรางวัลมาแจกบนเวทีด้วยมีของรางวัลมีของรางวัลจริงๆไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะเอาอะไรมาให้แจกก็ไม่รู้เขาจะได้เปลี่ยนคอสตูมได้ไหมเปลี่ยนคอสตูมทันเหรอก็เดี๋ยวรอบแรกอ่ะลองไฟออลกันก่อนแล้วกันลองกันก่อนเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวรอบสองตื่นเต้นแล้วต้องแต่งตัวยังไงโอ้ยได้เลยชุดขอปังๆด้วยแล้วก็แปลกๆด้วยจะเข้าตากรรมการเป็นพิเศษเขาก็ไม่ธรรมดากันแล้วนะจริงเหรอตื่นเต้นแล้วนะเนี่ยไม่มีใครโชว์ชุดตัวเองลงใน Twitter เลยนะนี่พยายามส่องอยู่เว้ยมีเออแอบส่องแบบเอ้ยแฟนๆแบบแต่งอะไรกันมาบ้างไม่มีใครโชว์ชุดเลยเนี่ยเดี๋ยวรอดูในงานจะเป็นความลับแต่ในไม่นานดูบรรยากาศของขวัญข้างนอกได้หรือยังก็คือด้วยความที่พอมาถึงก็ต้องรันทูเลยครับก็เลยแบบส่องใน Twitter อยู่นี่คิดว่าแบบเดี๋ยวพอเสร็จโชว์รอบแรกเนี่ยอาจจะแวะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างครับนอกจากของขวัญในชุดแล้วเห็นว่ามีของขวัญอื่นที่เตรียมมาให้ด้วยเตาปิ้งย่างต่างๆมีเตาปิ้งย่างมีทีวีมี iPad ด้วยก็ด้วยความธีมเราเป็นแบบนี้ไงเราก็จะนึกถึงเมื่อก่อนเวลาแบบจับฉลากงานปีใหม่ จับฉลากเลี้ยงบริษัทอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าเออถ้าเอามาใส่ในนี้ด้วยก็น่ารักดีครับตอนแรกกะจะทำสอยดงสอยดาวเลยด้วยเป็นเฟสติวัลเลยนะเป็นเฟสติวัลพูดถึงพวกนี้เขาติดเทรนด์มากเลยค่ะว่าทุ่มทุนหนักมากเลยใช่เพราะว่าครั้งนี้พอเพลงเราไม่ได้ค่อย90ไงก็เลยแบบไปหาเพลง90ยุค 2,000 มาเยอะเหมือนกันครับก็เสียลิขสิทธิ์เยอะเหมือนกันเสียงเบาลงเลยเต็มที่เต็มที่เต็มที่ครับผมก็ใครเจ้าไหนก็ลดให้บ้างแล้วแฟนๆจะร้องตามกันได้ไหมโอ้ยมั่นใจว่าได้เป็นเพลงฮิตของแต่ละยุคแน่นอนแฟนก็ยังเด็กๆอยู่แหละเดี๋ยวนี้เขาขยับและเล้นวัยรุ่นได้ถึง40 40ยังวัยรุ่นอยู่ก่อนเข้าคอนเสิร์ตแฟนต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะเตรียมข้อเข่าแล้วกันก็อย่าลืมทานคงทานข้าวอะไรกันมาเพราะอาจจะใช้พลังงานกันเยอะหน่อยแล้วก็เตรียมความสนุกมาครับผมพร้อมครับนี่คือเป็นการสตาร์ทสู่วันเกิดใช่ไหมคะใช่เป็นสตาร์ทสู่วันเกิดก็อีก10วันก็จะวันเกิดแหละวันเกิดจริงๆก็21กุมภาครับผมบอกอีกรอบนึง21กุมภาคุณต้องการอะไรคะต้องการอะไรหรอต้องการให้ทุกคนมีความสุขครับมีอะไรอยากขอให้วันเกิดตัวเองคะของขวัญหมายถึงว่าสิ่งที่อยากทำวันเกิดผมเองเหรอหรือว่าวันนี้วันเกิดวันเกิดเหรอวันนั้นไม่รู้เลยต้องถ่ายละครหรือจริงก็น่าจะทำงานแหละครับแต่ก็อยากให้ปีนี้ก็อยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วกันทั้งกายทั้งใจเลยเพราะว่าก็สำคัญเพราะเราก็ผ่านช่วงที่มันแบบไม่ค่อยแข็งแรงมาแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันสำคัญมากๆแล้วก็มีความสุขกันมากๆนะครับฝากอยากขอบคุณแฟนๆนะคะที่มากันเจอกันทั้งทางออฟไลน์ออนไลน์ก็จะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่มาหน้างานแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยออนไลน์กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่คอยซัพพอร์ตมาโดยตลอดครับผมหลังจากนี้ก็อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับแล้วก็บอกเลยว่าจะมีโปรเจกต์ที่น่าตื่นตาตื่นใจเยอะเลยรอติดตามกันได้นะครับมีแฟนอินเตอร์เยอะมากเลยอยากจะบอกอะไรกับแฟนอินเตอร์บ้างก็อยากจะบอกว่าดีใจมากๆครับแล้วก็รอที่จะไปหาทุกคนในแต่ละประเทศอยู่คิดว่าปีนี้จะมีโอกาสได้ไปแฟนมีหลายประเทศเลยก็รอติดตามกันนะครับแต่ถ้าใครรีบก็มาหาที่ไทยก่อนก็ได้นะครับสวัสดีครับทุกคน Hi guys, thank you so much for always supporting me. I hope to see you guys in person in your country or if you want to be rushed, so please come to Thailand right now.
See you guys. Thank you so much. โอเคขอบคุณนะครับ